บางส่วนเปิดเป็นร้านอาหารแต่ปรากฏว่าทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดเลยไม่สามารถเปิดร้านอาหารต่อไปได้แล้วทรัพย์สินในอาคารก็เสียหายหมดถามว่านายเคนฟ้องให้นายพานชำระค่าเสียหายได้ไหมได้ไหมคะสิ่งที่นายพานทำเนี่ยการกระทำของนายพานเนี่ยมันเป็นการกระทำที่กระทบกระเทือนสิทธิ์ของนายเคนหรือเปล่านายเคนเขายังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในอาคารหลังนี้ก็จริงแต่ว่าเขาเข้าทำประโยชน์ในอาคารหลังนี้แล้วแปลว่านายเคนมีสิทธิครอบครองใช่ไหมสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าไงเขาเช่าแล้วเขาก็เข้าไปทำประโยชน์แล้วเขาได้ใช้ประโยชน์จากอาคารแต่นายพานวางเพลิงทำให้อาคารเสียหายทำให้เขาไม่สามารถอยู่ในอาคารต่อไปหรือใช้ประโยชน์จากอาคารหลังนี้ต่อไปได้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าการกระทำของนายพานกระทบสิทธิ์ของนายเคนแล้วกระทบสิทธิ์แล้วนะถือว่านายเคนเนี่ยมีข้อโต้แย้งสิทธิ์หรือหน้าที่กับนายพานเพราะฉะนั้นนายเคนจึงฟ้องให้นายพานชำระค่าเสียหายจากเหตุการณ์นี้ได้นะคะแม้ว่านายพานจะยกข้อต่อสู้ว่านายเคนไม่มีกรรมสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์นำคดีเรื่องนี้มาฟ้องก็เป็นข้อต่อสู้ที่ฟังไม่ขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้พิจารณาตามมาตรา55นะครั้งที่แล้วเรายกตัวอย่างไป2ตัวอย่างถูกต้องไหมคะใช่ไหมอาจารย์ทำจุจำถูกไหมเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้พูดใช่ไหมเช่ารถพูดยังเนาะคราวนี้มาดูตัวอย่างต่อไปนายเข่งเนี่ยเขาเช่ารถยนต์ของบริษัทนิวคาร์มาขับเพื่อท่องเที่ยวเวลาที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดเราไม่ได้ขับรถไปเราก็ไปเช่ารถที่สนามบินใช่ไหมก็รับรถที่สนามบินแล้วเราก็ขับไปท่องเที่ยวนายเข่งก็ทำแบบนี้แหละเช่ารถยนต์เพื่อที่จะขับไปเที่ยวในจังหวัดดังกล่าวต่อมานายเมาขับรถโดยประมาทมาชนรถยนต์ของนายเข่งเสียหายรถยนต์ที่เช่ามาน่ะเสียหายนะคะแต่นายเข่งไม่ได้รับบาดเจ็บนายเข่งไม่ได้รับบาดเจ็บแต่รถยนต์น่ะเสียหายจากเหตุการณ์นี้นายเข่งต้องการจะฟ้องคดีให้นายเมาเนี่ยใช้ค่าซ่อมรถยนต์ถามว่านายเข่งฟ้องคดีนี้ได้ไหมนายเข่งเป็นผู้เช่านะคนที่เป็นเจ้าของรถคือบริษัทนิวคาร์นายเข่งเช่ามาขับในระหว่างที่ขับไปเที่ยวอยู่นั้นน่ะก็มีนายเมาเนี่ยขับรถประมาทมาชนนะคะการกระทำของนายเมานี่ก็เป็นการทำละเมิดนั่นเองใช่ไหมกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นถามว่านายเข่งเนี่ยเป็นคนที่ถูกกระทบกระเทือนสิทธิ์และมีสิทธิ์เรียกค่าซ่อมรถไหมถ้าในคดีนี้นายเมาเขาต่อสู้ว่านายเข่งไม่ใช่เจ้าของรถเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์นำคดีนี้มาฟ้องฟังได้ไหมข้อต่อสู้นี้จะฟังขึ้นไหมคะอันนี้เราก็ต้องกลับไปดูเรื่องความรับผิดระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเวลาเราเช่ารถยนต์มาเนี่ยแล้วเราจะนำรถยนต์ที่เช่าไปคืนเขาจะมีการตรวจสภาพรถยนต์ด้วยใช่ไหมให้คืนในสภาพดีเหมือนเดิมถ้าสมมติมีรอยขีดข่วนเพิ่มก็จะต้องเสียค่าเสียหายเพราะฉะนั้นตัวผู้เช่าเนี่ยเขามีความรับผิดต่อผู้ให้เช่าอยู่แล้วใช่ไหมเขาต้องคืนรถในสภาพดีเพราะฉะนั้นการที่นายเมาเนี่ยขับรถมาชน
รถของนายเข่งที่นายเข่งขับมาเนี่ยโดยประมาทจึงทำให้นายเข่งเนี่ยต้องรับผิดต่อบริษัทนิวคาร์ใช่ไหมในความเสียหายค่าซ่อมรถนั่นเองนายเข่งเนี่ยต้องจ่ายเงินให้บริษัทนิวคาร์เพราะฉะนั้นการที่นายเข่งต้องเสียค่าซ่อมรถให้บริษัทนิวคาร์ตรงนี้ถือว่าการกระทําของนายเมาที่ทำให้รถเสียหายเนี่ยมันกระทบสิทธิ์ของนายเข่งแล้วเพราะนายเข่งต้องรับผิดต่อบริษัทนิวคาร์ที่เป็นผู้ให้เช่ารถยนต์นายเข่งจึงมีข้อโต้แย้งสิทธิ์หรือหน้าที่กับนายเมานะคะเพราะฉะนั้นมีข้อโต้แย้งสิทธิ์ตามมาตรา55นายเข่งก็ฟ้องคดีนี้ให้นายเมาใช้ค่าซ่อมรถได้แม้นายเข่งจะไม่ใช่เจ้าของรถยนต์ก็ตามนะคะพอเข้าใจไหมเนาะอ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยเป็นเรื่องขับรถประมาทมาชนรถยนต์เหมือนกันนะคะแต่กรณีเนี้ยเป็นเรื่องยืมเป็นเรื่องยืมเมื่อกี้เป็นเรื่องเช่าใช่ไหมเมื่อกี้เป็นเรื่องเช่าผู้เช่ามีหน้าที่ต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงฟ้องคนที่มาทำละเมิดทำให้ทรัพย์ที่เช่าเสียหายได้คราวนี้เรามาดูตัวอย่างนี้นายเก่งเนี่ยเขายืมรถยนต์ของนายกบนายกบเนี่ยเป็นเจ้าของรถนะคะก็ให้ในเก่งยืมมาขับในระหว่างที่ในเก่งยืมมาขับเนี่ยในเก่งเขาก็ขับรถไปธุระตามปกติแล้วเขาก็จอดเพื่อซื้อของจอดเรียบร้อยนะจอดอยู่ในที่จอดรถเรียบร้อยแต่ปรากฏว่ามีนายมึนได้ขับรถโดยประมาทมาชนรถยนต์คันนี้เสียหายคันของในกบนี่แหละที่ในเก่งยืมมาแล้วก็จอดไว้ที่ลานจอดรถขับมาชนเสียหายแต่ว่าตัวในเก่งเนี่ยไม่ได้อยู่ในรถในตอนนั้นก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่รถน่ะเสียหายถามว่ากรณีนี้ในเก่งเนี่ยจะสามารถฟ้องให้ในมึนชดใช้ค่าซ่อมรถยนต์ได้ไหมได้หรือเปล่าเราก็ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55เหมือนเดิมระหว่างนายเก่งกับนายมึนเนี่ยเขามีข้อโต้แย้งสิทธิ์ระหว่างกันไหมการกระทำของนายมึนกระทบสิทธิ์ของนายเก่งไหมนะคะถ้าในคดีนี้นายมึนเขาต่อสู้ว่านายเก่งไม่ใช่เจ้าของรถเพราะฉะนั้นมาเรียกค่าซ่อมรถไม่ได้ต้องให้เจ้าของมาฟ้องเองข้อต่อสู้นี้ฟังขึ้นหรือเปล่าเราก็ต้องกลับไปดูเรื่องสัญญายืมจำเรื่องยืมได้ไหมยืมนะคะกรณียืมรถยนต์มาใช้ใช่ไหมคะก็เป็นการยืมใช้คงรูปแล้วก็คืนในสภาพดีเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ถ้าทรัพย์ที่เรายืมมาเนี่ยมันเสื่อมสภาพไปตามการใช้งานแบบปกติผู้ยืมต้องรับผิดต่อผู้ให้ยืมไหมไม่ต้องเลยนะคะไม่ต้องเลยเพราะเป็นการยืมมาใช้แล้วเราใช้ถูกต้องตามประเภทของทรัพย์นั้นอย่างเช่นเรายืมรถยนต์เรายืมมาขับไปซื้อของไปธุระปกติอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเรายืมรถยนต์มาแล้วเขาบอกว่าไม่ให้ขับออกนอกต่างจังหวัดหรือไม่ให้เอาไปขนสินค้าหนักอย่างเงี้ยขนของหนักแต่เราเอาไปทำแบบนั้นอย่างเงี้ยจะถือว่าเรายืมแล้วเราไปทำผิดข้อตกลงเรื่องยืมใช่ไหมคะอันเนี้ยผู้ยืมจะต้องรับผิดต่อผู้ให้ยืมแต่ถ้าเราใช้ตามการใช้งานปกติของทรัพย์ที่เรายืมมาเนี่ยถ้าทรัพย์มันเสื่อมสภาพไปตามปกติของการใช้งานผู้ยืมก็ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ให้ยืมนะคะในกรณีนายเก่งเขาขับรถยนต์มาตามปกติแล้วเขาก็จอดซื้อของเรียบร้อยไม่ได้ทำผิดกฎจราจรอะไรเลยแต่ว่ามีในมือเนี่ยประมาทมาชนรถยนต์คันนั้นเสียหายกรณีนี้การกระทำของนายเก่งเนี่ยใช้ทรัพย์ที่ยืมมาโดยปกติไม่ได้ทำผิดต่อผู้ให้ยืมเพราะฉะนั้นก็สามารถคืนในสภาพรถที่เป็นอยู่ได้เลยไม่ต้องรับผิดต่อผู้ให้ยืมแต่ในกบเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องเรียกให้คนที่ทำละเมิดรถยนต์ของตัวเองเนี่ย
ใช้ค่าซ่อมรถได้นะคะพอในเก่งเนี่ยไม่ต้องรับผิดต่อเจ้าของรถในเก่งจึงไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิ์กับในมึนเพราะฉะนั้นในเก่งจะมาฟ้องให้ในมึนใช้ค่าซ่อมรถยนต์ไม่ได้เพราะในเมื่อในเก่งก็ไม่ต้องรับผิดต่อในกบไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิ์ที่จะทำให้ในเก่งมาฟ้องคดีในมึนได้คนที่ฟ้องคดีนี้ได้ก็คือคนที่เป็นเจ้าของรถนั่นเองก็คือในกบนะคะเพราะว่าการกระทำของในมึนก็เป็นละเมิดทำให้ทรัพย์ของในกบหรือรถยนต์เนี่ยเสียหายเพราะฉะนั้นเจ้าของรถก็มีสิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนได้นะคะแต่ในเก่งผู้ยืมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกค่าสินไหมค่าซ่อมรถจากในหมื่นนะคะเพราะไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิ์ระหว่างกันตามมาตรา55นั่นเองคราวนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องการเป็นคู่ความร่วมต่อนะคะคู่ความร่วมจะอยู่ในมาตรา59มาตรา59เมื่อกี้เราพูดถึงมาตรา55แล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าการจะนำคดีไปฟ้องศาลหรือไปร้องขอต่อศาลได้เนี่ยก็จะต้องมีเหตุตามมาตรา55ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นคู่ความใช่ไหมถ้าเรานำคดีไปฟ้องได้ก็แปลว่าเราเป็นคู่ความได้นั่นเองแต่การเป็นคู่ความตามมาตรา55เนี่ยเขาพูดถึงการเป็นโจทย์จำเลยเขาพูดถึงการมีข้อโต้แย้งสิทธิ์แต่ถ้าเราดูคู่ความฝ่ายเดียวกันจะดูว่าบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปเขาสามารถเป็นคู่ความในฝ่ายเดียวกันได้ไหมอย่างเช่นในคดีหนึ่งมีโจทย์มากกว่า2คนได้หรือเปล่าโจทย์ที่1กับโจทย์ที่2สามารถร่วมกันฟ้องจำเลยได้ไหมในคดีนี้เราต้องพิจารณาตามมาตรา59นะคะถ้าเราดูว่าโจทย์ฟ้องจำเลยได้ไหมเราดูมาตรา55แต่ถ้าเราดูว่าเป็นโจทย์ร่วมได้ไหมหรือเป็นจำเลยร่วมได้หรือเปล่าเราดูตามมาตรา59นะคะในบทบัญญัติมาตรา59บอกว่าบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปอาจจะเป็นคู่ความในคดีเดียวกันได้โดยเป็นโจทย์ร่วมหรือจำเลยร่วมถ้าปรากฏว่าบุคคลเหล่านี้มีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีอันนี้คือจุดแรกที่เราจะต้องดูเลยคนที่จะเป็นโจทย์ร่วมหรือจำเลยร่วมในคดีเดียวกันได้เขาจะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีตรงนี้หมายถึงอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันคราวนี้ถ้าสมมติมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีเขาจะสามารถเป็นโจทย์ร่วมหรือจำเลยร่วมได้แล้วผลของการเป็นโจทย์ร่วมหรือจำเลยร่วมเนี่ยกฎหมายบอกว่าห้ามไม่ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นแทนซึ่งกันและกันแปลว่าอะไรแปลว่าแม้จะเป็นโจทย์ร่วมกันจำเลยร่วมกันแต่ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิ์ของตัวเองการกระทำของโจทย์ที่1ไม่เกี่ยวกับโจทย์ที่2การกระทำของจำเลยที่1ไม่เกี่ยวกับจำเลยที่2นะคะอันนี้คือหลักทั่วไปนะหลักทั่วไปแต่มีข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นว่าถ้ามูลความแห่งคดีที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันไม่ได้เป็นหนี้ที่แบ่งแยกไม่ได้ผลจะต่างกันละเมื่อกี้เราบอกว่าไม่แทนกันแต่ถ้าเป็นหนี้ที่แบ่งแยกไม่ได้กฎหมายบอกว่าให้แทนกันให้แทนกันในอนุ1และอนุ2ของมาตรา59ก็คือแทนกันในการดำเนินกระบวนพิจารณาต่างๆซึ่งได้ทำโดยหรือทำต่อคู่ความร่วมคนหนึ่งให้ถือว่าเป็นการทำโดยหรือทำต่อคู่ความร่วมคนอื่นๆด้วยนะคะเว้นแต่ว่าจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่เสื่อมเสียแก่คู่ความร่วมคนอื่นๆอันเนี้ยก็จะไม่แทนกันเป็นข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นอีกถ้าเป็นหนี้แบ่งไม่ได้ให้แทนกันในกระบวนพิจารณายกเว้นกระบวนพิจารณานั้นเสื่อมเสียแก่กันอันนี้ถึงจะไม่แทนกันนะคะและถ้ามีการเลื่อนคดีหรือการงดพิจารณาคดีนะคะก็ให้ใช้ไปถึงคู่ความร่วมคนอื่นๆด้วยอันนี้คือกรณีที่2ที่เราจะดูก็คือหนี้แบ่งแยกกันไม่ได้
นะหลังจากเราดูตัวบทแล้วนะคะเรามาดูคำแรกที่เราต้องดูคือคำว่าผลประโยชน์ในผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีหมายถึงอะไรตรงนี้เนี่ยนะคะไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะเราก็ไปรวบรวมมาจากคำพิพากษาฎีกาต่างๆที่เขาได้วางหลักไว้ว่าผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีนี้หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงการเป็นผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันในมูลเหตุอันเป็นรากฐานแห่งคดีนั้นโดยหนี้อันเป็นมูลคดีนั้นเป็นสาระสำคัญอันนี้ก็เป็นถ้อยคำที่ฎีกาได้วางหลักไว้นะคะแต่เราก็ไม่ต้องจำเป๊ะทั้งหมดหรอกเพราะตรงนี้ไม่ใช่ตัวบทแต่ให้เราเข้าใจว่าการมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีให้เราไปดูซิว่าข้อโต้แย้งสิทธิ์ที่จะนำมาฟ้องหรือที่จะถูกฟ้องเนี่ยเป็นเรื่องที่บุคคลเหล่านั้นน่ะเขามีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมอย่างเช่นถ้าจะเป็นโจทย์ร่วมกันในคดีโจทย์ต้องมีข้อโต้แย้งสิทธิ์ถึงจะไปฟ้องคดีจำเลยได้ใช่ไหมถ้าจะเป็นโจทย์ร่วมก็แปลว่าไอ้ข้อโต้แย้งสิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยโจทย์ทั้งสองคนเนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกันมีส่วนได้เสียมีสิทธิ์แบบเดียวกันเราถึงจะถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีหรือถ้าเป็นกรณีที่จะเป็นจำเลยร่วมกันกรณีที่จะเป็นจำเลยร่วมกันโจทก็จะต้องมีข้อโต้แย้งสิทธิ์ถึงจะนำคดีมาฟ้องจำเลยได้ใช่ไหมคะก็แปลว่าตัวโจทก็จะต้องมีข้อโต้แย้งสิทธิ์ต่อจำเลยที่1และจำเลยที่2และข้อโต้แย้งสิทธิ์นั้นจำเลยที่1กับจำเลยที่2อ่ะมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกันนั่นเองถึงจะเป็นจำเลยได้ยกตัวอย่างเช่นมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะคะที่ดินของโจทย์ปรากฏว่าจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองสมมติเป็นกอไก่กับขอไข่แล้วกันเขาเข้ามาบุกรุกที่ดินแปลงนี้นะคะเข้ามาตัดต้นไม้แล้วก็ไถดินเตรียมที่จะปลูกบ้านเตรียมสร้างบ้านนะคะแต่มันเป็นที่ดินของโจทย์การกระทำของจำเลยที่1จำเลยที่2ก็คือกอไก่กับขอไข่ที่เข้ามาบุกที่บุกรุกที่ดินแปลงนี้นะคะโดยไม่มีสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้เลยการกระทำของกอกับขอน่ะโต้แย้งสิทธิ์ใช่ไหมโต้แย้งสิทธิ์ของโจทย์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเพราะฉะนั้นโจทย์นี้มีข้อโต้แย้งสิทธิ์กับกอและก็ขอใช่ไหมคะถ้าเราพิจารณาแยกกันอะโจทย์ก็มีข้อโต้แย้งสิทธิ์กับนายกอที่เข้ามาบุกรุกที่ดินนายขอก็บุกรุกเหมือนกันทั้งโจทย์เนี่ยก็มีข้อโต้แย้งทั้งกับกอไก่และขอไข่เพราะฉะนั้นโจทย์ก็สามารถนำคดีมาฟ้องนี้ได้ตามมาตรา55โจ
จทก์ฟ้องคดีได้ตามมาตรา55นะคะในส่วนของจำเลยจำเลยที่1กับจำเลยที่2ก็คือกอไก่กับขอไข่เนี่ยเขาสามารถถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีเดียวกันได้หรือไม่เราพิจารณาตามมาตรา59ในมาตรา59บอกว่าบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปใช่ไหมคะอาจเป็นคู่ความร่วมกันได้ถ้าปรากฏว่าเขามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีถ้าปรากฏว่าเขามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีเขามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีไหมมูลความแห่งคดีคืออะไรก็คือเรื่องที่ตัวโจทก์น่ะนำคดีมาฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นเรื่องอะไรเรื่องว่าจำเลยทั้งสองเนี่ยทำละเมิดโดยการบุกรุกที่ดินของเขาทำให้ที่ดินเขาเสียหายใช่ไหมมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นโจทก์ก็เลยเอาคดีมาฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่1และจำเลยที่2ได้จำเลยที่1กับจำเลยที่2เขามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความนี้เพราะว่าเขาทำละเมิดร่วมกันไงสิ่งที่ทำละเมิดร่วมกันตรงเนี้ยเราเรียกว่าเป็นมูลเหตุอันเป็นรากฐานที่ทำให้โจทก์มีสิทธิ์ฟ้องคดีจำเลยที่1กับจำเลยที่2มีส่วนเกี่ยวข้องกันเขาทำละเมิดด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงถูกฟ้องให้เป็นจำเลยร่วมกันรับผิดในเหตุละเมิดนี้ได้นะคะพอเข้าใจไหมอันนี้คือตัวอย่างของการพิจารณาว่าเป็นจำเลยร่วมกันได้ไหมนะคะก็ดูว่าทั้งสองคนเนี่ยมีส่วนได้เสียร่วมกันในข้อโต้แย้งหรือมูลคดีหรือเปล่านะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างต่อไปA เนี่ยขับรถโดยประมาทไปชนนาย1กับนาย2ได้รับบาดเจ็บแล้วรถยนต์คันที่นาย A ขับมาชนเนี่ยเป็นรถยนต์ของนาย1นาย1ก็เสียหายเป็นค่าซ่อมรถแล้วก็เสียค่ารักษาพยาบาลด้วยสมมุติว่าเป็นเงิน 80,000 บาทส่วนนาย2เนี่ยโดยสารมาในรถของนาย1ด้วยบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาทเสียหายไม่เท่ากันถามว่า1กับ2เนี่ยจะเป็นโจทย์ร่วมกันฟ้อง A ให้รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุละเมิดในคดีเดียวกันได้ไหม1กับ2เป็นโจทย์ร่วมกันได้หรือเปล่าเป็นโจทย์ร่วมได้ไหมคราวนี้เวลาที่เราดูว่า1กับ2เขาฟ้อง A ได้ไหมเราก็ดูแยกก่อนใช่ไหมดูแยกทีละคนสิ1กับ2เนี่ยถ้าดู1 1เขามีข้อโต้แย้งสิทธิ์กับ A ไหมแล้ว2มีข้อโต้แย้งสิทธิ์กับ A ไหมทั้ง2คนมีข้อโต้แย้งสิทธิ์ใช่ไหมเพราะว่าเสียหายจากการประมาทของ A เป็นการทำละเมิดเราก็มีสิทธิ์คนที่เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้นะคะอันนี้เป็นการพิจารณาสิทธิ์ตามมาตรา55แปลว่า1กับ2เนี่ยมีข้อโต้แย้งสิทธิ์ต่อ A ใช่ไหม1กับ2เนี่ยมีข้อโต้แย้งสิทธิ์กับ A เพราะฉะนั้น1กับ2เนี่ย
สามารถเป็นคู่ความฟ้องคดี A เป็นจำเลยได้ตามมาตรา55แต่คราวนี้เราจะดูว่า1กับ2เป็นโจทย์ร่วมกันได้ไหมตรงนี้เราต้องกลับมาดูที่มาตรา59ตอนเราดูว่าเขาเป็นคู่ความฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งได้ไหมเราดูมาตรา55มีข้อโต้แย้งสิทธิ์หรือเปล่าแต่ตอนที่จะดูฝ่ายเดียวกันน่ะว่าเป็นโจทย์ร่วมกันได้ไหมดูมาตรา59นะคะ1กับ2เนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีไหมมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีไหมมีเพราะว่าเขาเสียหายจากเหตุละเมิดเหตุเดียวกันจากคนทำละเมิดคนเดียวกันนะคะแล้วถ้าตัวนายเอโต้แย้งว่า1กับ2อ่ะเสียหายไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเขาจะมาเป็นโจทย์ร่วมในการฟ้องคดีนี้ไม่ได้เขาจะต้องฟ้องแยกใน1ต้องไปฟ้องเป็นคดี1 2ก็ต้องฟ้องเป็นคดี1ถามว่าข้อต่อสู้นี้ฟังขึ้นไหมการมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีเขาไม่ได้บอกว่ามันต้องเท่ากันนะต้องมีความเสียหายเท่ากันหรือต้องได้รับชำระหนี้เท่ากันนะคะเขาแค่บอกว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีก็สามารถเป็นโจทย์ร่วมได้ตามมาตรา59คือมีส่วนได้เสียในมูลละเมิดเดียวกันก็เป็นโจทย์ร่วมกันฟ้องจำเลยให้รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคดีนี้ใน1กับ2ก็เป็นโจทย์ร่วมฟ้องให้ A รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน100,000 บาทได้โดยเป็นค่าเสียหายของใน1 80,000 แล้วก็เป็นค่าเสียหายของใน2เนี่ย 20,000 บาทนะคะเป็นโจทย์ร่วมกันได้ตามมาตรา59นั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างการเป็นโจทย์ร่วมนะแล้วเมื่อกี้ก็คือตัวอย่างที่1การเป็นจำเลยร่วมนั่นเองดูว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีไหมมูลความแห่งคดีก็คือสิทธิ์ที่เขาอ้างเป็นข้อโต้แย้งที่เอามาฟ้องนั่นเองนะคะเขามีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าถ้าเป็นตัวอย่างที่1ก็คือจำเลยทำละเมิดร่วมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้วหรือตัวอย่างที่2คือโจทย์เสียหายจากเหตุละเมิดเหตุเดียวกันซึ่งจำเลยเป็นคนทำคนทำละเมิดคนเดียวกันเพราะฉะนั้นกรณีนี้ผู้เสียหายทั้ง2คนก็สามารถเป็นโจทย์ฟ้องให้จำเลยรับผิดได้นั่นเองคราวนี้หลังจากที่เราดูแล้วว่าเป็นโจทย์ร่วมกันได้หรือเปล่านะคะผลของการเป็นโจทย์ร่วมก็คือหรือผลของการเป็นจำเลยร่วมนะคะก็คือห้ามไม่ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นแทนที่ซึ่งกันและกันไม่ให้ถือว่าการกระทําของโจทย์ร่วมแทนโจทย์ร่วมอีกคนไม่ถือว่าการกระทําของจำเลยร่วมแทนการกระทําของจำเลยร่วมอีกคนนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีสิทธิ์ของตัวเองสามารถดำเนินกระบวนพิจารณาของตัวเองได้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำแทนโจทย์หรือจำเลยคนอื่นๆด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ตัวอย่างที่2ใช่ไหม1กับ2เป็นโจทย์ร่วมการฟ้องนายเอให้รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิดปรากฏว่า A เนี่ยเขายื่นบัญชีระบุพยานบัญชีระบุพยานก็คือเอกสารที่เรายื่นต่อศาลว่าเราจะต้องการสืบพยานอะไรบ้างในคดีนี้โจทย์ที่1ยื่นแล้วนะโจทย์ที่1ก็คือใน1เนี่ยยื่นแต่ว่าโจทย์ที่2ไม่ได้ยื่นผลของการไม่ยื่นบัญชีระบุพยานก็คือคนที่ไม่ยื่นก็จะไม่มีสิทธิสืบพยานในคดีเลยจะมีเพียงแค่สิทธิ์สักคันพยานที่บุคคลอื่นนำสืบในคดีเท่านั้นเองนะคะ
เพราะฉะนั้นการที่โจทที่1ยื่นบัญชีระบุพยานโจทที่2ไม่ยื่นการยื่นบัญชีระบุพยานของโจทที่1ไม่ถือว่ายื่นแทนโจทที่2ด้วยนะเพราะกฎหมายบอกว่าห้ามไม่ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นแทนที่ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการยื่นบัญชีระบุพยานของโจทย์ที่1ไม่มีผลไปถึงโจทย์ที่2ด้วยโจทย์ที่1ยื่นบัญชีระบุพยานก็สืบพยานของโจทย์ที่1ไปแต่โจทย์ที่2ไม่ยื่นโจทย์ที่2ก็ไม่มีสิทธิ์สืบพยานนะตัวเองจะอ้างว่าขอใช้พยานหลักฐานเดียวกันกับโจทย์ที่1แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าในมาตรา59บอกแล้วว่าแม้จะเป็นคู่ความร่วมกันแต่ไม่ให้ถือว่าแทนกันนะคะอันนี้คือหลักทั่วไปไม่ถือว่าแทนกันแต่มีข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นว่าถ้ามูลความแห่งคดีเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกไม่ได้มูลความแห่งคดีที่เขามีส่วนได้เสียร่วมกันหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นน่ะมันเป็นหนี้ที่แบ่งแยกไม่ได้หนี้ที่แบ่งแยกไม่ได้คืออะไรอันนี้เราก็ต้องกลับไปค้นหรือค้นความรู้เรื่องหนี้ของเราที่เรียนมายังจำได้ไหมหนี้หนี้ที่แบ่งแยกกันไม่ได้ก็คือหนี้ที่เป็นหนี้ร่วมกันหนี้ร่วมการจะเป็นโจทย์ร่วมกันก็คือเขาเป็นเจ้าหนี้ร่วมถ้าจะเป็นเจ้าหนี้ถ้าเป็นจำเลยร่วมกันก็คือเป็นลูกหนี้ร่วมถ้าเป็นโจทย์ร่วมหรือจำเลยร่วมในลักษณะเจ้าหนี้ร่วมหรือลูกหนี้ร่วมเนี่ยเราจะถือว่ามันเป็นการเป็นคู่ความร่วมในลักษณะหนี้ที่แบ่งแยกไม่ได้ถ้าเป็นหนี้ที่แบ่งแยกได้ก็ไม่แทนกันไงต่างคนต่างทำเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะแต่ถ้าเป็นหนี้ที่แบ่งแยกกันไม่ได้ต้องรับผิดร่วมกันการเป็นเจ้าหนี้ร่วมคืออะไรความหมายของเจ้าหนี้ร่วมก็คือคนที่เป็นเจ้าหนี้ร่วมกันมีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้เท่าๆกันมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้เท่าๆกันส่วนคนที่เป็นลูกหนี้ร่วมก็คือคนที่มีหน้าที่ในการรับผิดชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เท่าๆกันใช่ไหมลูกหนี้ร่วมก็ต้องรับผิดเท่าๆกันมีลูกหนี้3คนลูกหนี้3คนก็ต้องรับผิดเท่ากันในหนี้นั้นใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นหนี้ซึ่งแบ่งแยกไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วเขารับผิดเท่ากันหรือถ้าเป็นเจ้าหนี้ร่วมก็จะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้เท่ากันนั่นเองนะคะหรือเป็นกรณีลูกหนี้ชั้นต้นกับผู้ค้ำประกันตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้พอเป็นหนี้ที่แบ่งแยกจากกันไม่ได้แล้วผลก็คือกฎหมายบอกว่าแทนกันใช่ไหมแทนกันในส่วนของกระบวนพิจารณายกเว้นเป็นกระบวนพิจารณาที่เสื่อมเสียแก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา59อนุ1และแทนกันในส่วนของการเลื่อนคดีหรือการงดพิจารณาคดีเพราะอะไรถึงแทนกันเพราะว่าเขาจะต้องรับผิดเท่ากันหรือได้รับชำระหนี้เท่ากันไงสุดท้ายแล้วอีกฝ่ายหนึ่งต่อสู้ยังไงเนี่ยมันจะไปมีผลถึงอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเพราะสุดท้ายแล้วศาลต้องพิพากษาให้คนที่เป็นคู่ความร่วมประเภทนี้เนี่ยได้รับชำระหนี้เท่ากันหรือรับผิดเท่าๆกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างนิดนึงนะคะ
ื่อกี้มาตรา59ใช่ไหมการเป็นคู่ความร่วมสิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือคู่ความที่จะเป็นคู่ความร่วมกันนั้นน่ะมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีหรือเปล่าถ้ามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีข้อ1แปลว่าสามารถเป็นโจทย์ร่วมกันได้หรือสามารถเป็นจำเลยร่วมกันในคดีเดียวกันได้นะคะแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าพอเป็นคู่ความร่วมแล้วผลในการดำเนินคดีเนี่ยเป็นยังไงการดำเนินกรรมพิจารณาของคู่ความร่วมนี่มันแทนกันหรือเปล่าเราจะต้องพิจารณาในข้อ2ก็คือพิจารณาว่านี่ที่เขามีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยนะคะมันเป็นนี่ที่แบ่งแยกชำระกันได้หรือไม่เนี่ยคือประเด็นที่2ที่เราต้องดูประเด็นแรกดูว่าเป็นโจทย์จำเลยร่วมได้ไหมนะคะดูประเด็นที่2ดูว่าแทนกันในกระบวนพิจารณาหรือเปล่าต้องมาพิจารณาประเด็นนี้นะคะถ้าเราดูแล้วว่ามูลความแห่งคดีที่เขามีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมันเป็นหนี้ที่แบ่งแยกได้เป็นหนี้ที่แบ่งแยกได้มันก็จะเข้าหลักทั่วไปในมาตรา59ซึ่งหลักทั่วไปในมาตรา59บอกว่าไม่ถือว่าแทนกันใช่มั้ยไม่ถือว่าแทนกันก็คือไม่แทนกันนั่นแหละต่างคนต่างดำเนินคดีนะคะเป็นหลักทั่วไปแต่ถ้าหนี้นั้นเนี่ยแบ่งแยกไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้เมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันต้องมีลักษณะเป็นเจ้าหนี้ร่วมใช่ไหมคะหรือลูกหนี้ร่วมนั่นเองถ้าเป็นเจ้าหนี้ร่วมก็มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้เท่าๆกันถ้าเป็นลูกหนี้ร่วมก็ต้องรับผิดชำระหนี้เท่าๆกันนั่นเองเพราะฉะนั้นมันเลยแบ่งแยกไม่ได้เพราะยังไงก็ต้องรับผิดเท่ากันตรงนี้กฎหมายบอกว่าแทนกันถือว่าแทนกันแทนกันตามมาตรา59อนุ1ก็คือแทนกันในส่วนของกระบวนพิจารณาต่างๆที่ดำเนินในคดีนั้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะทำโดยหรือทำต่อคู่ความคนอื่นมันถือว่าแทนกันการดำเนินกระบวนพิจารณาคืออะไรก็คือการกระทำตั้งแต่ยื่นฟ้องไปจนถึงก่อนศาลพิพากษานั่นแหละมันถือเป็นกระบวนพิจารณาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ที่1ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดียื่นคำร้องขอระบุบัญชีพยานเพิ่มเติมยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวแบบนี้มันจะถือว่าเป็นการทำแทนคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งด้วยแทนกันในกระบวนพิจารณาทั้งหมดเลยนะยกเว้นถ้าเป็นกระบวนพิจารณาที่เสื่อมเสียแก่อีกฝ่ายก็จะไม่แทนกันอันนี้เป็นข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นอีกทีหนึ่งโดยหลักถ้าเป็นหนี้แบ่งแยกไม่ได้แทนกันในกระบวนพิจารณายกเว้นเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่มันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสื่อมเสียอย่างเช่นโจทย์ที่หนึ่งเนี่ยไปท้าจำเลยว่าถ้าจำเลยเนี่ยกล้าสาบานก้าววัดให้จำเลยชนะคดีไปเลยการท้ากันแบบนี้มีเฉพาะในคดีแพ่งนะไม่มีในคดีอาญาสามารถท้ากันได้ในเรื่องกระบวนพิจารณาแล้วท้ากันแบบนี้มันเป็นการสลับประเด็นข้อต่อสู้ในคดีตามคำฟ้องคำให้การถ้าจำเลยปฏิบัติตามคำท้าครบถ้วนแปลว่าจำเลยชนะคดีเลยนะ
แบบนี้เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่โจทย์ที่1ทำให้โจทย์ที่2เสียหายใช่ไหมเพราะมันทำให้โจทย์ที่2ไม่มีสิทธิ์สืบพยานไงถ้าตกลงท้ากันแล้วกระบวนพิจารณาเนี่ยไม่ต้องดำเนินเรื่องการสืบพยานต่อไปละแค่ไปปฏิบัติตามคำท้าให้ถูกต้องเนี่ยก็คดีจบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ที่1ไปท้าจำเลยแบบนี้มันจะไม่มีผลไปถึงจำเลยที่2เพราะถือว่าเป็นกระบวนพิจารณาที่เสื่อมเสียในส่วนของจำเลยที่2ยังสามารถสืบพยานโต้แย้ง ข้อต่อสู้ของสืบพยานตามคำฟ้องได้นะคะคราวนี้แทนกันในส่วนของ59อนุ2ด้วยก็คือแทนกันในส่วนของการเลื่อนคดีและการงดพิจารณาคดีนะคะแทนกันใน2เรื่องนี้ตามมาตรา59อนุ1และอนุ2นะคะเพราะฉะนั้นมันมี2ประเด็นที่เราจะต้องพิจารณานะมี2ประเด็นที่เราจะต้องพิจารณาจากข้อสรุปที่เราได้ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันมีที่ดินอยู่3แปลงติดกันกขคเป็นเจ้าของที่ดินคนละแปลงนายบีเนี่ยบุกรุกมาบุกรุกที่ดินทั้ง3แปลงเพื่อขุดสระเลี้ยงปลาก่อนจะขุดสระก็มีการแบบรื้อถอนตัดต้นไม้ออกไปใช่ไหมมันก็ทำให้กขคเนี่ยเสียหายนะคะทั้ง3คนก็เสียหายไม่เท่ากันด้วยทั้ง3คนก็เลยจะนำคดีมาฟ้องขับไล่นายบีแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากนายบีโดยทั้ง3คนเป็นโจทย์ฟ้องคดีเดียวกันได้ไหมการที่ทั้ง3คนจะเป็นโจทย์ร่วมกันได้ไหมเราพิจารณาตามมาตรา59ใช่ไหมมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีไหมคะมีไหมบีเนี่ยมาบุกรุกใช่ไหมการบุกรุกเนี่ยเป็นการเข้ามาทำประโยชน์ในที่ดินโดยที่ตนไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินของกขคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกขคอเนี่ยต่างคนต่างมีข้อโต้แย้งสิทธิ์กับนายบีทั้ง3คนมีข้อโต้แย้งสิทธิ์ของตัวเองไหมมีเพราะฉะนั้นมีข้อโต้แย้งสิทธิ์อยู่แล้วตามมาตรา55แต่ทั้ง3คนมีข้อโต้แย้งสิทธิ์ดังกล่าวต่อใน B มันเป็นข้อโต้แย้งสิทธิ์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีไหมมีเพราะว่ามันเกิดจากเหตุละเมิดเหตุเดียวกันแม้จะเป็นเจ้าของที่ดินคนละแปลงความเสียหายคนละจำนวนกันกขคก็สามารถเป็นโจทย์ร่วมฟ้อง B เป็นจำเลยได้นะคะคราวนี้เรารู้แล้วว่าเขามีผลประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมมีประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีจึงเป็นโจทย์ร่วมได้ตามมาตรา59แต่เราต้องการพิจารณาต่อไปว่าการกระทำของกขคมันแทนกันหรือเปล่าอย่างเช่นสมมุติในคดีนี้กขอเลื่อนคดีจะมีผลไปถึงขอกับคอด้วยไหมขอเลื่อนการพิจารณาคดีไปพิจารณานัดต่อไปเนื่องจากนัดนี้กไม่สะดวก
ก็เลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีถามว่าถ้าศาลอนุญาตให้เลื่อนคดีจะมีผลเฉพาะกอไก่หรือมีผลเป็นการเลื่อนคดีของขอไข่คอควายทั้งคดีไปด้วยหรือถ้าขอไข่ลืมยื่นบัญชีระบุพยานไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานแต่ว่าพยานที่ขอไข่จะนำสืบอ่ะมันเป็นพยานหลักฐานชุดเดียวกับคอควายเลยขอใช้บัญชีระบุพยานของคอควายได้ไหมจะนำสืบพยานหลักฐานชิ้นนั้นได้หรือเปล่านะคะหรือว่าขอไข่ลืมยื่นบัญชีระบุพยานแล้วหมดสิทธิ์ในการสืบพยานไปเลยผลเป็นยังไงเราก็จะต้องมาพิจารณาในประเด็นเรื่องที่2นั่นเองใช่ไหมซึ่งเราต้องดูว่ามูลความแห่งคดีที่เขามีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นน่ะมันเป็นหนี้ที่แบ่งแยกจากกันได้ไหมหนี้ในคดีนี้คือหนี้อะไรหนี้ละเมิดนั่นแหละใช่ไหมหนี้ละเมิดมันแบ่งแยกกันได้ไหมให้เราพิจารณาว่ามันมีลักษณะเป็นหนี้ร่วมกันไหมตัวกขคเนี่ยเขาเป็นโจทย์ร่วมเขามีฐานะเป็นโจทย์ร่วมหรือเปล่าเขามีฐานะเป็นเจ้าหนี้ร่วมหรือเปล่ามีไหมกขคเขาอาจจะเสียหายไม่เท่ากันใช่ไหมจากเหตุละเมิดที่ในบีมาบุกรุกที่ดินเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องได้รับชำระหนี้เท่าๆกันหนี้นี้เป็นหนี้ที่ B ต่างมาละเมิดกอไก่ละเมิดขอไข่ละเมิดคอควายเพราะฉะนั้นทั้ง3คนเขามีสิทธิ์ของตัวเองในการที่จะฟ้องให้ B ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหนี้นี้ไม่ใช่หนี้ที่แบ่งแยกกันชำระไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ได้ข้อสรุปในอันที่2เป็นหนี้ที่แบ่งแยกได้พอเป็นหนี้ที่แบ่งแยกได้ผลในคดีคืออะไรคะตามมาตรา59เป็นหนี้ที่แบ่งแยกได้ก็ไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะให้ถือว่าแทนกันตามมาตรา59ใช่ไหมก็ใช้หลักทั่วไปซึ่งถือว่าไม่แทนกันไม่ถือว่าแทนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นกอไก่เลื่อนคดีมีผลไปถึงคนอื่นไหมมีผลไปถึงขอไข่ขอควายไหมไม่มีมีผลเฉพาะกอไก่เท่านั้นที่ขอเลื่อนคดีส่วนขอไข่กับขอควายไม่ได้ขอเลื่อนก็สืบพยานของขอไข่ขอควายไปในวันนั้นนะคะและถ้าขอไข่ลืมยื่นบัญชีระบุพยานของตัวเองจะนำสืบพยานได้ไหมโดยอ้างว่าพยานเป็นพยานหลักฐานชิ้นเดียวกับที่อยู่ในบัญชีพยานของคอควายเลยไม่ได้เช่นกันเพราะว่าเราไม่ถือว่าแทนกันในกระบวนพิจารณาขอไข่ไม่ยื่นบัญชีระบุพยานขอไข่ก็ไม่มีสิทธินำสืบพยานคอควายเขายื่นคอควายก็มีสิทธิสืบพยานของเขาเองแต่ขอไข่ไม่ยื่นก็ไม่มีสิทธิ์นั่นเองเพราะว่าการกระทำของคอควายไม่แทนขอไข่ไงตามหลักในมาตรา59ถ้าหนี้แบ่งแยกได้ไม่ถือว่าแทนกันพอเข้าใจไหมถ้าเรามาดูตัวอย่างต่อไปนายเก่งกับนายแก้วเนี่ยเขาลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ร่วมกันนะคะ
โดยขอกู้เงินจากนายรวย 500,000 บาท 500,000 บาท 500,000 บาทนะคะเป็นหนี้กัน 500,000 พอถึงกำหนดชำระหนี้เก่งกับแก้วซึ่งเป็นลูกหนี้เนี่ยไม่เอาเงินมาชำระเจ้าหนี้คือนายรวยก็เลยนำคดีมาฟ้องถามว่ารวยฟ้องเก่งกับแก้วได้ไหมขอให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้รวยเขามีข้อโต้แย้งสิทธิ์ใช่ไหมต่อเก่งกับแก้วข้อโต้แย้งสิทธิ์เกิดจากอะไรเกิดจากการทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกันนั่นเองใช่ไหมพอทำสัญญากู้กำหนดว่าจะชำระหนี้ภายในเวลาในระหว่างที่ยังอยู่ภายในระยะเวลาเนี่ยเจ้าหนี้ก็ยังไม่มีสิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ใช่ไหมแต่พอสิ้นระยะเวลาตามสัญญาเจ้าหนี้จะมีสิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้วใช่ไหมมีสิทธิ์ทวงถามเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้แต่ลูกหนี้ไม่ชำระรวยเขาก็มาขอให้ชำระหนี้ทางศาลนั่นเองก็คือนำคดีนี้มาฟ้องเพราะฉะนั้นในรวยเนี่ยมีข้อโต้แย้งสิทธิ์ต่อเก่งและแก้วตามมาตรา55ใช่ไหมถ้าเราดูตรงเนี้ยสิทธิ์ของโจทก์กับจำเลยอ่ะเราจะพิจารณาตามมาตรา55โจทก์กับจำเลยมีข้อโต้แย้งสิทธิ์ไหมดูมาตรา55แต่ถ้าเราดูฝั่งของแก้วกับเก่งเขาสามารถเป็นจำเลยในคดีเดียวกันได้ไหมเราดูที่มาตรา59ถูกต้องไหมเก่งกับแก้วเขาสามารถเป็นจำเลยร่วมกันในคดีนี้ได้ไหมได้ไหมเราก็ไปดูมาตรา59บอกว่าคนที่จะเป็นจำเลยร่วมกันในคดีได้จะต้องมีผลประโยชน์ในมูลความแห่งคดีร่วมกันใช่ไหมเก่งกับแก้วเขามีผลประโยชน์ในมูลความแห่งคดีร่วมกันไหมมูลความแห่งคดีนี้เอามาฟ้องตามเอาคดีมาฟ้องตามสัญญากู้ใช่ไหมเรื่องหนี้ตามสัญญากู้เก่งกับแก้วเขาลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ร่วมกันเพราะฉะนั้นเก่งกับแก้วมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีนะคะทั้งสองคนจึงสามารถถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมกันได้ตามมาตรา59คราวนี้ทั้งสองคนเป็นจำเลยนายเก่งก็ยื่นคำให้การต่อสู้ว่าไม่ได้รับไม่ได้รับเงิน 500,000 บาทขอให้ศาลยกฟ้องเพราะว่าไม่ได้รับเงิน 500,000 ก็เลยไม่เป็นหนี้กันสัญญากู้ไม่สมบูรณ์สัญญาเป็นโมฆะนะคะสัญญาไม่เกิดนั่นเองการจะเกิดสัญญากู้ก็คือสัญญากู้มันก็คือมาจากสัญญายืมใช่ไหมจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ให้ยืมส่งมอบทรัพย์ที่จะให้ยืมแก่ผู้ยืมแต่ในเมื่อไม่ได้มอบเงินให้กับผู้ยืมหรือผู้กู้ก็แปลว่าสัญญากู้ไม่เกิดในเก่งเขาทำคำให้การต่อสู้คดีแบบนี้แล้วก็ขอให้ศาลยกฟ้องส่วนในแก้วก็ยื่นคำให้การของตัวเองอีกเช่นเดียวกันต่อสู้ว่าทำสัญญากู้กันจริงแต่ชำระไปแล้ว 400,000 เหลือหนี้เพียงแค่ 100,000 บาท
ก็ต่อสู้ว่าเป็นหนี้แค่ 100,000 ไม่ใช่ 500,000 เพราะว่า 400,000 น่ะคืนไปแล้วในแก้วเขาก็ทำคำให้การต่อสู้ไปแบบนี้ถามว่าในเมื่อทั้งสองคนเนี่ยยื่นคำให้การไปทั้งสองฉบับแล้วก็ต่อสู้ไม่เหมือนกันผลในคดีจะเป็นยังไงคำให้การของอีกคนมีผลถึงอีกคนไหมเราต้องพิจารณาว่านี่ที่ทั้งสองมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีเนี่ยมันเป็นนี่ที่แบ่งแยกได้หรือไม่ได้เราว่ากรณีนี้เป็นนี่ที่แบ่งแยกได้หรือไม่ได้คะเป็นนี่ที่แบ่งแยกไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นผู้กู้ร่วมกันใช่ไหมผู้กู้ร่วมกันก็เท่ากับว่าเป็นลูกหนี้ร่วมซึ่งต้องรับผิดเท่าๆกันแปลว่านี่นี้นี่แบ่งแยกแบ่งแยกไม่ได้นะคะพอนี่แบ่งแยกไม่ได้ผลคือมาตรา59บอกว่าถ้ามูลความแห่งคดีเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกไม่ได้ถือว่าแทนกันใช่ไหมในเรื่องกระบวนพิจารณายกเว้นแต่ที่เสื่อมเสียแล้วก็แทนกันในส่วนของการเลื่อนคดีแล้วก็การงดคดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าแทนกันแปลว่าข้อต่อสู้ของนายเก่งเป็นข้อต่อสู้ของนายแก้วด้วยมีผลถึงนายแก้วด้วยนะคะส่วนข้อต่อสู้ของนายแก้วก็มีผลถึงนายเก่งด้วยเช่นเดียวกันเพราะเขาบอกว่าแทนกันแต่คราวนี้ทั้งสองคนให้การแตกต่างกันเราก็กลับมาดูข้อยกเว้นของข้อยกเว้นในมาตรา59อนุ1ซึ่งบอกว่าแทนการในเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณายกเว้นเป็นกระบวนพิจารณาที่เสื่อมเสียแก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมาดูซิคำให้การของนายเก่งเขาบอกว่าไม่ได้รับเงินกู้เขาต่อสู้ว่าไม่ได้รับเงินกู้แปลว่าเขาต่อสู้ว่าสัญญากู้ไม่เกิดไม่มีหนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรับผิดขอให้ศาลยกฟ้องแต่นายแก้วให้การยอมรับว่าทำสัญญากู้กันจริงชำระไปแล้ว 400,000 เหลือหนี้แค่แสนเดียวแปลว่ายอมรับว่าทำสัญญากันจริงตามที่โจทก์เอาสัญญามาฟ้องและยอมรับว่าได้รับเงินแล้วแล้วก็คืนเงินไปเราด้วย 400,000 เหลือหนี้เพียงแค่ 100,000 บาทข้อต่อสู้ของนายแก้วเนี่ยมันขัดกับข้อต่อสู้ของนายเก่งใช่ไหมนายเก่งบอกว่าไม่มีหนี้เลยแต่นายแก้วยอมรับว่ามีหนี้เหลือหนี้กัน 100,000 ไงเพราะฉะนั้นข้อต่อสู้ของนายแก้วเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่เสื่อมเสียแก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมเสื่อมเสียแก่นายเก่งไงแทนที่จะสืบพยานเฉพาะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ต้องรับผิดแต่อันนี้นายแก้วดันยอมรับว่ามีหนี้กัน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นนายเก่งเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์สืบพยานตามคำให้การของเขานะไม่ถือตามคำให้การของนายแก้วเพราะมันเสื่อมเสียแก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งพอเสื่อมเสียก็ไม่แทนกันนั่นเองถึงแม้หนี้นี้จะเป็นหนี้ที่แบ่งแยกไม่ได้แต่มันเสื่อมเสียแก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นคำให้การซึ่งเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างหนึ่งเนี่ยจึงไม่มีผลไปถึงนายเก่งด้วยพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมคะคราวนี้ถามว่าแล้วถ้า
ในแก้วเขาต่อสู้แบบนี้เขาก็สืบพยานได้ตามคำให้การของเขาใช่ไหมก็สืบไปตามนี้แล้วในเก่งก็สืบพยานไปตามคำให้การของเขาก็คือสืบว่าไม่มีหนี้ต่อกันถ้าสุดท้ายแล้วศาลเชื่อในเก่งศาลเชื่อในเก่งศาลจะพิพากษาให้เก่งและแก้วไม่ต้องรับผิดได้ไหมถ้าเชื่อในเก่งก็แปลว่าไม่มีหนี้ใช่ไหมสัญญากู้ไม่เกิดไม่มีหนี้ก็ยกฟ้องแต่ไอ้คำพิพากษายกฟ้องเนี่ยมันจะมีผลไปถึงในเก่งไหมในเมื่อในเก่งไอ้ในแก้วเนี่ยให้การว่าเป็นหนี้กันจริงเหลือหนี้หนึ่งแสนศาลสามารถพิพากษาไปถึงในแก้วได้ไหมถ้าเป็นกรณีนี้นะคะนายเก่งเขาสืบพยานตามคำให้การแล้วฟังได้ตามคำให้การของนายเก่งจริงซึ่งคำให้การของนายเก่งเนี่ยไม่ได้มีผลเสื่อมเสียแก่นายแก้วเลยใช่ไหมกลับเป็นประโยชน์ต่อนายแก้วจำเลย อีกคนนึงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าศาลฟังได้ว่าไม่มีหนี้กันจริงก็คือไม่ได้รับเงินกู้จริงศาลก็จะยกฟ้องศาลสามารถพิพากษายกฟ้องให้มีผลไปถึงนายแก้วด้วยนายแก้วก็ไม่ต้องรับผิดเพราะว่าหนี้นี้เป็นหนี้ที่แบ่งแยกไม่ได้ต้องไหมจึงแทนกันในกระบวนพิจารณาการสืบพยานตามคำให้การของนายเก่งก็เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาในเมื่อมันไม่ได้เสื่อมเสียแก่นายแก้วกับเป็นผลดีต่อนายแก้วด้วยซ้ำมันจึงใช้ไปถึงนายแก้วด้วยได้ตามมาตรา59อนุ1นั่นเองพอเข้าใจไหมตัวอย่างนี้นะคะนอกจากพิจารณาเรื่องการเป็นโจทย์จำเลยร่วมแล้วเนี่ยเขาก็จะถามเรื่องนี้ด้วยว่าพอเป็นโจทย์จำเลยร่วมได้เนี่ยมันมีผลในกระบวนพิจารณายังไงบ้างนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องต่อไปที่เราจะต้องดูในตัวบทต่อนะคะก็คือตัวบทในมาตรา59ที่มีคำว่าได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ดังนั้นโดยชัดแจ้งมันจะต่อจากบทบัญญัติที่บอกว่าหนี้มูลหนี้แบ่งแยกกันชำระไม่ได้หรือได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ดังนั้นโดยชัดแจ้งไอ้คำนี้หมายถึงอะไรถ้าใครไม่ได้เอาตัวบทมานะคะก็คือตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะเนี่ยตรงสีเหลืองๆนะคะเว้นแต่มูลความแห่งคดีเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกกันไม่ได้หรือได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ดังนั้นโดยชัดแจ้งตรงนี้หมายถึงอะไรตรงนี้หมายถึงกรณีที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นหนี้หรอกถ้าคำฟ้องมันเป็นเรื่องการฟ้องให้ชำระหนี้เราก็ไปพิจารณาว่ามันเป็นหนี้แบ่งแยกได้หรือไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เราก็จะรู้ว่ากระบวนพิจารณามันแทนกันหรือไม่แทนกันแต่ถ้าคำฟ้องมันไม่ใช่เรื่องหนี้ล่ะถ้ามันเป็นการฟ้องให้กระทำการบางอย่างอย่างเช่นฟ้องขับไล่หรือฟ้องให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินมันไม่ใช่หนี้เงินมันเป็นหนี้กระทำการเราจะรู้ได้ไงว่ามันแบ่งแยกได้หรือไม่ได้แล้วมันแทนกันหรือไม่แทนกันนะคะกฎหมายเขาก็เลยกำหนดคำนี้ไว้ว่าได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้แทนซึ่งกันและกันก็คือเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้มีลักษณะคล้ายกับกรณีที่มันเป็นหนี้ซึ่งแบ่งแยกไม่ได้นั่นเองบัญญัติไว้คล้ายกับลักษณะที่เป็นหนี้ซึ่งแบ่งแยกไม่ได้มีผลให้แทนกันในกระบวนพิจารณาอย่างเช่นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1359เรื่องกรรมสิทธิ์รวมเรื่องกรรมสิทธิ์รวมของคนที่เป็นเจ้าของรวมกันเนี่ยเจ้าของรวมแต่ละคนเขาบอกว่ามีสิทธิ์ใช้สิทธิ์อันเกิดแต่กรรมสิทธิ์เนี่ยครอบไปถึงทรัพย์สินทั้งหมดได้หมายความว่าเจ้าของรวมคนนึงเนี่ย
ใช้กรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพย์สินทั้งหมดได้เป็นการใช้สิทธิ์แทนเจ้าของรวมคนอื่นด้วยพอเป็นการใช้สิทธิ์แทนคนอื่นลักษณะการใช้สิทธิ์ของเจ้าของรวมเนี่ยมันก็เลยมีลักษณะเช่นเดียวกับการเป็นหนี้ที่แบ่งแยกกันชำระไม่ได้นั่นเองเพราะว่าสิทธิ์ของเจ้าของรวมทุกคนมีเท่ากันเหมือนกับหนี้เลยใช่ไหมต้องรับผิดเท่ากันหรือได้รับชำระหนี้เท่ากันมันก็จะเป็นหนี้ที่แบ่งแยกไม่ได้ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกคนมีเจ้าของกรรมสิทธิ์กี่คนก็ตามเป็นกรรมสิทธิ์รวมกันก็จะมีสิทธิ์เท่าๆกันนะคะคราวนี้จากตัวอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูนะคะมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งมี A กับ B เป็นเจ้าของรวมกันนายดำเนี่ยมาบุกรุกสร้างบ้านในที่ดินแปลงนี้ซึ่ง A กับ B เป็นเจ้าของร่วมกันนะคะมันเป็นที่ดินแปลงเดียวกันนะแต่ A กับ B เขาเป็นเจ้าของร่วมกันนะคะA กับ B ก็เลยเป็นโจทย์ร่วมกันฟ้องขับไล่นายดำออกจากที่ดินฟ้องขับไล่นายดำออกจากที่ดินถามว่ากรณีนี้ A B ฟ้องขับไล่นายดำได้ไหมถ้าสมมติเขาไม่ได้เป็นโจทย์ร่วมกันสมมติ A คนเดียวจะฟ้องขับไล่นายดำได้ไหมได้ไหมคะ A คนเดียวฟ้องขับไล่นายดำได้ไหมได้เพราะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนี้และในมาตรา1359ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อกี้นี้บอกว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนหนึ่งใช่ไหมมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์อันเกิดแต่กรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพย์สินทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นนาย A ก็เหมือนเป็นคนที่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์คนหนึ่งจึงใช้สิทธิ์ขับไล่นายดำออกจากที่ดินได้โดยลำพังคนเดียวไม่ต้องขออนุญาต B หรือถ้า A ไม่ฟ้อง B จะฟ้องคนเดียวขับไล่นายดำออกจากที่ดินแปลงนี้ก็ฟ้องได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง A และ B เนี่ยต่างมีข้อโต้แย้งสิทธิ์กับนายดำเพราะนายดำมาบุกรุกที่ดินแปลงนี้ใช่ไหมเป็นการละเมิดกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ของ A กับ Bมีข้อโต้แย้งสิทธิ์ตามมาตรา55คราวนี้จะดูว่า2คนนี้เป็นโจทย์ร่วมกันได้ไหมอันนี้เราดูตามมาตรา59ใช่ไหม A กับ B เขาเป็นเจ้าของร่วมกันเขามีผลประโยชน์รวมกันในมูลความแห่งคดีอยู่แล้วนะคะใช้สิทธิ์แบบเดียวกันด้วยแล้วสิทธิ์ของ A กับ B เนี่ยเขาใช้สิทธิ์ฟ้องขับไล่เขาไม่ได้ฟ้องให้ชำระหนี้หรือเรียกค่าเสียหายใดๆเพราะฉะนั้นมันจะไปพิจารณาว่ามันเป็นหนี้ที่แบ่งแยกได้หรือแบ่งแยกไม่ได้มันก็ไปพิจารณาตามลักษณะหนี้เงินทั่วไปไม่ได้นั่นเองนะคะเราก็เลยต้องใช้บทขยายของมาตรา59ว่าถ้าเป็นกรณีอื่นๆที่กฎหมายกำหนดให้มีลักษณะเหมือนกับหนี้ที่แบ่งแยกไม่ได้โดยชัดแจ้งนะคะก็จะถือว่าแทนกันในกระบวนพิจารณาการเป็นเจ้าของรวมมีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดไว้เหมือนกับหนี้ที่แบ่งแยกไม่ได้
มีสิทธิ์เท่ากันลักษณะของสิทธิ์ก็คือสิทธิ์เดียวกันนะคะคล้ายกับหนี้ที่แบ่งแยกไม่ได้ถ้า A ขอเลื่อนคดีส่วน B ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มอันเนี้ยได้ไหมแล้วการเรียกค่าเสียหายนี้มีผลไปถึง A ด้วยหรือเปล่าการเลื่อนคดีของ A มีผลถึง B ไหมการขอแก้คำฟ้องของ B เนี่ยมีผลเฉพาะสิทธิ์ของ B หรือมีผลไปถึง A ด้วยตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาในข้อที่2นั่นแหละว่าการเป็นเจ้าของรวมนี่เราบอกว่ามันมีลักษณะคล้ายกับการที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะให้มีลักษณะเหมือนกับหนี้ที่แบ่งแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถือว่าคู่ความร่วมฝ่ายนั้นแทนกันในกระบวนพิจารณาไหมคะแทนกันไหมแทนกันแทนกันในกระบวนพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้า A ขอเลื่อนคดีก็จะถือว่า B เลื่อนคดีด้วยเพราะเป็นการแทนกันในส่วนของมาตรา59อนุ2ใช่ไหมคะถ้า B ขอยื่นคำร้องขอแก้คำฟ้องแล้วไม่ได้ทำให้ A เสื่อมเสียไปด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ถือว่าแทนกันเช่นกันตามมาตรา59อนุ1นั่นเองนะคะพอเข้าใจไหมตรงนี้คือคำอธิบายของคำว่าได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ดังนั้นโดยชัดแจ้งไอ้ดังนั้นโดยชัดแจ้งนี่ก็คือคล้ายๆกับการบัญญัติของกฎหมายว่านี่แบ่งแยกไม่ได้นั่นเองหรือเขามีสิทธิ์เท่ากันเพราะฉะนั้นศาลต้องพิพากษาแบบเดียวกันจึงต้องถือว่าแทนกันในกระบวนพิจารณานะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างต่อไปก็ขับรถประมาทนะคะไปชนนาย A ได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาลจำนวน 80,000 บาทแต่นายกอเนี่ยเป็นลูกจ้างของในขาวแล้ววันนั้นที่ขับรถโดยประมาทไปชน A บาดเจ็บน่ะเป็นการขับรถส่งสินค้าขับรถส่งสินค้าแล้วบังเอิญวันนั้นไปชนรถของ A A ได้รับบาดเจ็บรถก็เสียหายด้วยเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 80,000 บาทนะคะนาย A ก็เลยมาฟ้องกอกับขอกับขาวเนี่ยนะคะให้รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนท
ถามว่ากรณีนี้ A ฟ้องกกับข่าวเป็นจำเลยร่วมกันได้ไหมได้ไหมคะอันนี้เป็นการทำละเมิดใช่ไหมขับรถโดยประมาทเป็นการทำละเมิดแล้วขับรถประมาทในวันนั้นเนี่ยไปส่งสินค้าด้วยรถก็รถของนายจ้างสินค้าก็สินค้าของนายจ้างเพราะฉะนั้นเป็นการทำละเมิดในทางการที่จ้างใช่ไหมคะถ้าเป็นการทำละเมิดในทางการที่จ้างผลของกฎหมายกำหนดไว้ว่าให้นายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้างใช่ไหมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เราเรียนมาแล้วเนาะยังไม่ลืมนะคะใช้ด้วยเราต้องเอามาใช้เราต้องเอากฎหมายสารบัญญัติที่เราเรียนมานะมาใช้ในวิแพ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนาย A ก็เลยมีข้อโต้แย้งสิทธิ์ทั้งกับนายกอไก่และขอไข่ใช่ไหมกอไก่นี้เป็นคนทำละเมิดส่วนนายขาวก็เป็นคนที่กฎหมายบอกให้รับผิดร่วมกับนายจ้างผู้ทำละเมิดด้วยเพราะฉะนั้น A เนี่ยมีข้อโต้แย้งสิทธิ์กับกอไก่และขอไข่ตามมาตรา55ส่วนกอไก่กับขอไข่เขาจะเป็นจำเลยในคดีเดียวกันได้ไหมเป็นได้ไหมเราดูมาตรา59นะคะเขาบอกว่าคนที่จะเป็นคู่ความร่วมกันได้เนี่ยนะคะจะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีเขามีผลประโยชน์ร่วมกันไหมมีเพราะว่ากฎหมายบอกให้เขารับผิดร่วมกันไงเพราะฉะนั้นเขามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีเรื่องนี้ก็คือเรื่องละเมิดและกฎหมายกำหนดให้ทั้งสองต้องรับผิดร่วมกันเพราะฉะนั้นจึงถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมกันได้นะคะกอไก่ยื่นคำให้การว่ายอมรับว่าวันนั้นประมาทจริงๆขับรถเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดกอไก่ให้การแบบนี้ส่วนขอไข่ส่วนนายขาวนะคะนายขาวก็ยื่นคำให้การต่อสู้คดีของนายเอว่าวันนั้นเนี่ยกอไก่ไม่ได้ประมาทกอไก่ไม่ได้ประมาทเพราะฉะนั้นทั้งกอและขาวไม่ต้องรับผิดต่อสู้แบบนี้ขอให้ศาลยกฟ้องคราวนี้เขาให้การไม่เหมือนกันกอเนี่ยคือจำเลยที่หนึ่งข่าวคือจำเลยที่สองให้การไม่เหมือนกันคำให้การของทั้งสองคนแตกต่างกันการสืบพยานเวลาสืบพยานเขาสืบพยานของจำเลยเนี่ยก็ต้องสืบตามคำให้การใช่ไหมจำเลยให้การว่ายังไงก็ต้องสืบพยานตามนั้นสืบนอกเหนือจากคำให้การของตัวเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาให้การต่างกันอย่างเงี้ยอีกคนยอมรับอีกคนบอกว่าไม่ได้ประมาทเพราะฉะนั้นการสืบพยานมันก็จะต่างกันนะคะแต่มันจะมีผลในกระบวนพิจารณายังไงเนี่ยเราจะต้องไปดูว่ามูลความแห่งคดีเนี้ยมันเป็นหนี้ที่แบ่งแยกกันได้ไหมเราถึงจะทราบว่ามันจะแทนกันในกระบวนพิจารณาไหมหรือถ้าไม่แทนกันต่างคนต่างสืบได้ใช่ไหมคะไม่มีปัญหา
แต่ถ้าแทนกันจะแทนกันยังไงเราดูข้อหนึ่งแล้วว่าเขามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีอันที่เราจะต้องดูต่อไปก็คือหนี้แบ่งแยกได้ไหมคะมูลความแห่งคดีนี้เป็นหนี้แบ่งแยกได้หรือไม่ได้แบ่งแยกได้ไหมเราเห็นตัวอย่างละเมิดหลายๆเรื่องเราบอกว่าละเมิดนี่มันแบ่งแยกได้ใช่ไหมตามความเสียหายจริงแต่คราวนี้เรากลับมาดูที่มาตรา425ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาบอกว่าถ้าลูกจ้างทำละเมิดในทางการที่จ้างให้ในจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้างด้วยละเมิดนี้ในจ้างได้ทำไหมนายจ้างไม่ได้เป็นคนทำละเมิดคนที่ทำละเมิดคือลูกจ้างแต่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างร่วมรับผิดด้วยร่วมรับผิดในที่นี้คือร่วมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมนั่นเองใช่ไหมเป็นลูกหนี้ร่วมเพราะฉะนั้นพอเป็นลูกหนี้ร่วมหนี้นี้เป็นหนี้ที่แบ่งแยกได้หรือไม่ได้แบ่งแยกได้ไหมคะลูกหนี้ร่วมคือกรณีที่ลูกหนี้ต้องชำระหนี้เท่าๆกันแปลว่าแบ่งแยกไม่ได้ยังไงก็ต้องชำระเท่ากันนะคะถ้าอีกฝ่ายชำระไปเกินกว่าจำนวนที่ตัวเองต้องชำระก็จะสามารถไล่เบี้ยเอาจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเขาบอกเสียหาย 80,000 บาทสมมติเขาจ่ายค่าสินไหมทดแทนไป 80,000 ก็สามารถมาไล่เบี้ยกับนายกซึ่งเป็นลูกจ้างและเป็นลูกหนี้ร่วมได้เนี่ยจำนวน 400,000 เอ้ย 40,000 บาทก็คือต้องรับผิดคนละครึ่งเราจ่ายไปเกินแล้วก็มาไล่เบี้ยอีกคนหนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นหนี้นี้จึงเป็นหนี้ที่แบ่งแยกไม่ได้พอเป็นหนี้ที่แบ่งแยกไม่ได้ผลตามมาตรา59คืออะไรคะผลตามมาตรา59ถือว่าเขาแทนกันไหมแทนกันแทนกันในกระบวนพิจารณายกเว้นกระบวนพิจารณาที่เสื่อมเสียถูกต้องไหมการยื่นคำให้การก็เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาของฝ่ายจำเลยในการยกข้อต่อสู้คำฟ้องของโจทก์การที่กอไก่จำเลยที่หนึ่งให้การว่าประมาทจริงเสื่อมเสียกับขอไข่ไหมกับข่าวไหมเสื่อมเสียกับข่าวจำเลยที่สองไหมถ้ากอไก่บอกว่ากอไก่ประมาทจริงศาลเชื่อกอไก่แปลว่าสุดท้ายศาลก็จะพิพากษาให้ข่าวร่วมรับผิดกับกอไก่ด้วยถูกต้องไหมเพราะว่าเขาเป็นลูกหนี้ร่วมยังไงศาลจะต้องพิพากษาเหมือนกันให้รับผิดร่วมกันในเมื่อบอกให้กอรับผิดแปลว่าข่าวก็ต้องรับผิดด้วยเพราะฉะนั้นการให้การยอมรับว่าประมาทจริงของกอไก่จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่เสื่อมเสียแก่ขาวเสื่อมเสียแก่ขาวแต่คำให้การของขาวขาวบอกว่าขาวให้การว่ากอไก่ไม่ได้ประมาทเพราะฉะนั้นไก่กอไก่กับขาวจึงไม่ต้องรับผิดในคดีนี้ขอให้ศาลยกฟ้องถ้ากระบวนพิจารณาของกอไก่ที่ยื่นคำให้การเนี่ยมันแทนขาวด้วยมันจะทำให้ขาวไม่มีสิทธิ์สืบพยานเพราะว่ากอไก่ยอมรับแล้วแต่ในเมื่อคำให้การของกอไก่มันเป็นคำให้การที่เสื่อมเสียแก่ในขาวคู่ความร่วมหรือจำเลยร่วมนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงไม่ถือว่าแทนกันไม่ถือว่าคำให้การของกอมีผลถึงขอด้วยถึงขาวด้วยขาวจึงยังคงมีสิทธิ์สืบพยานตามคำให้การของขาวเองได้เพราะคำให้การของขาวมันเสื่อมเสียกับกอไก่ไหมไม่เลยเขาบอกกอไก่ไม่ได้ประมาทเพราะฉะนั้นทั้งกอทั้งขาวไม่ต้องรับผิดมันเป็นผลดีกับกอไก่ด้วยซ้ำถ้าขาวสืบได้ตามนี้ใช่ไหมกอก็ไม่ต้องรับผิด
พราะฉะนั้นขาวสามารถสืบพยานตามคำให้การของตัวเองได้นะคะและถ้าศาลฟังว่ากไม่ได้ประมาทจริงศาลพิพากษายกฟ้องก็ยกฟ้องได้ทั้งกไก่และขาวเพราะว่าการดำเนินการยื่นคำให้การและสืบพยานของขาวเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างหนึ่งถือว่าแทนกันแทนในกด้วยและมันไม่ได้เสื่อมเสียแก่กจึงถือว่าแทนกด้วยนะคะเนื่องจากหนี้นี้แบ่งแยกไม่ได้จึงถือว่ากระบวนพิจารณาแทนกันตาม59อนุ1นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคดีนี้ศาลฟังข้อเท็จจริงตามคำให้การของขอไข่ศาลก็ยกฟ้องได้ทั้งกไก่และขาวนั่นเองนะคะพอเข้าใจไหมมาตรา59นะคะการเป็นคู่ความร่วมนั่นเองคราวนี้เราจะย้อนกลับมาดูที่มาตรา56นิดนึงนะคะมาตรา56เป็นเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องเรื่องความสามารถนะคะการแก้ไขข้อบกพร่องเรื่องความสามารถตอนที่เราพูดถึงเรื่องคู่ความตามมาตรา1อนุ11ในครั้งที่แล้วเราบอกว่าคนที่จะเป็นคู่ความในคดีได้เนี่ยจะต้องเป็นบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมายแล้วก็มีความสามารถตามกฎหมายแพ่งใช่ไหมคือเขาไม่ถูกจำกัดความสามารถถ้าเขาถูกจำกัดความสามารถก็จะต้องมีผู้ทำการแทนเขาใช่ไหมซึ่งผู้ทำการแทนตามกฎหมายเนี่ยเราถือว่าเป็นคู่ความในคดีด้วยคนหนึ่งตาม1อนุ11เพราะฉะนั้นในมาตรา56เนี่ยเขาก็จะพูดถึงคำฟ้องที่ตัวคนที่เป็นคู่ความเนี่ยมีความสามารถบกพร่องจะต้องมีการแก้ไขเรื่องข้อบกพร่องตามมาตรา56นะคะในมาตรา56วรรคแรกบอกว่าผู้ไร้ความสามารถหรือผู้ทำการแทนเขาใช้คำว่าผู้ไร้ความสามารถนะเพราะฉะนั้นมันจะหมายถึงผู้เยาว์คนไร้ความสามารถหรือคนที่มีข้อบกพร่องเรื่องความสามารถอื่นๆนะคะอย่างเช่นผู้เสมือนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถเพราะเขาใช้คำว่าผู้ไร้นี่มันจะรวมผู้เยาว์คนเสมือนไร้ความสามารถแล้วก็คนไร้ความสามารถด้วยส่วนผู้ทำการแทนตรงนี้ก็จะหมายถึงคนที่ทำการแทนผู้เยาว์ได้คือใครผู้แทนโดยชอบธรรมใช่ไหมคะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยซึ่งเราเรียนมาแล้วใช่ไหมว่าใครบ้างที่เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ได้ถ้าเป็นคนไร้ความสามารถผู้แทนของเขาก็คือผู้อนุบาลใช่ไหมคะถ้าเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถคนที่ทำการแทนเขาได้หรือคนที่จะสามารถให้อนุญาตหรือยินยอมได้ก็คือผู้พิทักษ์นั่นเองนะคะถ้าเป็นนิติบุคคลไม่สามารถแสดงเจตนาด้วยตัวเองได้ใช่ไหมต้องมีผู้แทนมาแสดงเจตนาหรือเสนอคำฟ้องเสนอคำให้การแทนผู้แทนก็จะต้องเป็นผู้แทนที่สามารถทำการแทนนิติบุคคลนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคะถ้าผู้ไร้ความสามารถหรือผู้ทำการแทนจะเสนอข้อหาต่อศาลหรือดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆสามารถทำได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถแล้วก็ตามประมวลกฎหมายนี้ก็คือต้องทำตามมาตรา56
การให้อนุญาตหรือยินยอมตามบทบัญญัติเช่นว่านั้นให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อศาลเพื่อรวมไว้ในสำนวนความอันนี้คือหลักทั่วไปในการแก้ไขข้อบกพร่องเรื่องความสามารถเลยนะคะเมื่อกี้เขาใช้คำว่าผู้ไร้ความสามารถใช่ไหมซึ่งหมายถึงผู้เยาว์คนไร้และก็คนเสมือนไร้นะคะแล้วเขาก็พูดถึงผู้ทำการแทนนะคะซึ่งหมายถึงผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งมีอำนาจทำการแทนผู้เยาว์นั่นเองถ้าเป็นคนไร้ความสามารถศาลสั่งให้คนวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถศาลก็จะตั้งผู้อนุบาลเป็นคนดูแลเขาใช่ไหมผู้อนุบาลนี้ดำเนินการแทนผู้ไร้ความแทนคนไร้ความสามารถทุกเรื่องเลยเพราะว่าคนไร้ความสามารถไม่มีความสามารถในการทำนิติกรรมใดๆรวมถึงการฟ้องคดีด้วยนะคะส่วนคนเสมือนไร้เขาจะมีความประพฤติบางอย่างที่อาจจะไม่สามารถจัดการกิจการของเขาเองได้แต่ว่าเขายังไม่ถึงกับเป็นคนไร้ความสามารถเพราะฉะนั้นยังมีความสามารถอยู่แต่นิติกรรมบางอย่างจะต้องได้รับอนุญาตจากคนที่ดูแลเขานะคะก็คือผู้พิทักษ์ผู้ทำการแทนมีผู้ทำการแทนอีกกรณีหนึ่งก็คือผู้ทำการแทนนิติบุคคลก็ต้องเป็นผู้ทำการแทนที่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะคะที่อยากให้เราสังเกตเป็นพิเศษก็คือกรณีเป็นผู้เยาว์นี่แหละแล้วก็ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมมาดำเนินคดีแทนหรือให้การอนุญาตหรือยินยอมให้ดำเนินคดีนะคะผู้แทนโดยชอบธรรมหมายถึงใครบ้างถ้าพ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันใช่ไหมทั้งพ่อกับแม่ก็จะเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรแต่ถ้าพ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเฉพาะมารดาเท่านั้นที่เป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรส่วนบิดาเป็นบิดานอกกฎหมายใช่ไหมถ้าไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรเขาก็จะไม่ใช่ผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรผู้เยาว์คนนั้นนะหรือถ้าเป็นกรณีที่มีผู้รับบุตรบุตรธรรมมีการรับบุตรบุญธรรมมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเรียบร้อยแล้วนะคะบิดามารดาของเด็กก็จะหมดอำนาจในการปกครองดูแลเด็กไม่ถือว่าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กอีกต่อไปคนที่เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ก็คือผู้ที่จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมโดยชอบนั่นเองนะคะเขาก็จะถือว่าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีรับบุตรบุญธรรมนะแต่ต้องเป็นการรับบุตรบุญธรรมที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคะหรือถ้าเป็นกรณีที่บิดามารดาไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็จะต้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ขึ้นอาจจะตั้งจากคนที่เป็นญาติสนิทนะคะของผู้เยาว์คนนั้นนั่นเองก็จะมีผู้แทนโดยชอบธรรมที่ศาลตั้งอีกกรณีหนึ่งนะคะให้คอยดูแลเด็กที่ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายก็คือไม่มีบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายนั่นเองคราวนี้ถ้าเป็นผู้เยาว์เวลาจะฟ้องคดีถ้าผู้เยาว์ยังเด็กมากๆเนี่ยผู้แทนโดยชอบธรรมก็จะต้องดำเนินคดีแพ่งเรื่องนั้นแทนนะคะดำเนินคดีเรื่องนั้นแทนตามมาตรา56เนี่ยเขาพูดถึงการเสนอข้อหาต่อศาลเสนอข้อหาต่อศาลก็คือการฟ้องคดีการยื่นคำร้องขอต่างๆส่วนคำว่าการดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆเนี่ยก็หมายความว่าถ้าผู้เยาว์ถูกฟ้องเป็นจำเลย
ผู้เยาว์จะต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการต่อสู้คดียื่นคำให้การก็ถือเป็นการดำเนินกระบวนการอย่างหนึ่งซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมต้องดำเนินการแทนนะคะหรือถ้าผู้เยาว์โตขึ้นมาหน่อยสามารถดำเนินคดีเองได้เขาประสงค์จะดำเนินคดีด้วยตัวเองก็แค่ขอให้ผู้แทนโดยชอบธรรมให้อนุญาตหรือความยินยอมเป็นหนังสือยื่นต่อศาลนั่นเองนะคะตามมาตรา56วรรค1เขาบอกว่าการอนุญาตหรือยินยอมให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อศาลเพื่อรวมไว้ในสำนวนคดีเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องเนี่ยหนังสืออนุญาตหรือยินยอมให้ผู้เยาว์ฟ้องคดีเนี่ยต้องแนบมาพร้อมกับคำฟ้องเลยหรือถ้าผู้เยาว์เป็นจำเลยจะยื่นคำให้การหนังสืออนุญาตหรือยินยอมให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลเนี่ยก็จะต้องแนบมากับคำให้การด้วยถึงจะถือว่าชอบตามมาตรา56แต่ถ้าไม่ได้ทำตามนี้จะถือว่าเป็นกรณีที่มีข้อบกพร่องเรื่องความสามารถจำเป็นต้องมีการแก้ไขตามมาตรา56วรรค2และวรรค3นะคะศาลตรวจสอบพบว่าคำฟ้องหรือการดำเนินกระบวนการเนี่ยเป็นไปโดยไม่ชอบเรื่องความสามารถของคู่ความตรวจเจอตอนไหนก็ต้องสั่งให้แก้ไขนะคะโดยหลักเนี่ยเขาจะให้หยุดการดำเนินกระบวนพิจารณาก่อนแล้วก็ให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องสมมติฟ้องคดีไปกำลังสืบพยานอยู่เพิ่งไปเจอว่าจำเลยเนี่ยเป็นผู้เยาว์และไม่มีหนังสือยินยอมอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมให้ดำเนินคดีเพราะฉะนั้นก็ต้องไปขออนุญาตยินยอมหรือความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เยาว์มายื่นต่อศาลศาลถึงจะดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อหรือบางกรณีศาลอาจจะสั่งให้ดำเนินกระบวนการคดีต่อไปแต่พอจะพิพากษาหยุดการพิพากษาไว้ก่อนบอกว่าต้องแก้ไขข้อบกพร่องเรื่องความสามารถตามมาตรา56ก่อนนะแล้วจึงจะพิพากษาคดีเรื่องนั้นให้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องมาตรา56วรรค2และวรรค3นั่นเองเขาห้ามศาลพิพากษาจนกว่าข้อบกพร่องเรื่องความสามารถจะได้มีการแก้ไขให้บริบูรณ์นั่นเองถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ไร้ความสามารถคนนั้นไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเช่นมีผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่สามารถจะเซ็นยินยอมหรืออนุญาตให้ดำเนินคดีได้กรณีนี้ตัวคนที่เป็นตัวความซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถเนี่ยนะคะสามารถขอให้ศาลอนุญาตหรือให้ความยินยอมให้ฟ้องคดีหรือดำเนินคดีได้หรืออีกทางนึงก็คือขอให้ศาลตั้งผู้แทนเฉพาะคดีให้คำว่าผู้แทนเฉพาะคดีตรงนี้เนี่ยตั้งเพื่อมาดำเนินคดีแทนเฉพาะในคดีนี้เท่านั้นนะจะไม่มีอำนาจในการไปดำเนินกระบวนการต่างๆหรือจัดการทรัพย์สินต่างๆของผู้เยาว์ของผู้ไร้ความสามารถนอกเหนือจากคดีนี้ทำแทนได้เฉพาะในคดีนี้เท่านั้นนะคะแต่อย่าลืมการตั้งผู้แทนโดยผู้แทนเฉพาะคดีเนี่ยจะตั้งได้ในกรณีที่ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนโดยชอบธรรมทำหน้าที่ไม่ได้ถ้ามีผู้แทนโดยชอบธรรมเราไปขออนุญาตผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วปรากฏว่าผู้แทนโดยชอบธรรมไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีเขาไม่เซ็นยินยอมหรืออนุญาตให้เราแบบนี้จะไม่ใช่กรณีตามมาตรา56วรรคท้ายนะจะมาขอตั้งผู้แทนเฉพาะคดีไม่ได้นะคะพอผู้แทนเฉพาะคดีตาม56วรรคท้ายตั้งได้เฉพาะในกรณีไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนโดยชอบธรรมทำการไม่ได้เท่านั้นนะคะโดยปกติผู้แทนโดยชอบธรรมเขาก็จะตั้งจากคนผู้แทนโดยเฉพาะคดีเนี่ยนะคะเขาจะตั้งจากคนที่ใกล้เคียงกับคนที่เป็นคนไร้ความสามารถมีความเกี่ยวข้องในส่วนของการเป็นเครือญาติกันแต่ถ้าไม่มีใครที่จะสามารถตั้งได้เลยศาลก็อาจจะตั้งพนักงานอัยการหรือพนักงานฝ่ายปกครองให้เป็นผู้แทนได้นะคะ
เดี๋ยวถ้าจะยกอีกตัวอย่างนึงก็เดี๋ยวจะค่ำไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในครั้งหน้าจะพูดมาตรา56ต่ออีกนิดนึงแล้วก็จะขึ้นมาตรา57เรื่องร้องสอนนะคะสำหรับในวันนี้เราพูดถึง59ใช่ไหมการเป็นคู่ความร่วมถ้าคดีนึงๆจะมีโจทย์ร่วมหรือจำเลยร่วมให้เราดูว่าเขามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีไหมนะคะและจะดูว่าแทนกันในกระบวนการหรือไม่ดูว่ามูลความแห่งคดีเป็นหนี้แบ่งแยกได้หรือไม่ได้ถ้าแบ่งแยกไม่ได้ก็แทนกันแต่ถ้าแบ่งแยกได้ก็ใช้หลักทั่วไปคือไม่ถือว่าแทนกันต่างคนต่างดำเนินคดีนั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณนักศึกษามากที่มาเรียนและตั้งใจเรียนค่ะสวัสดีค่ะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะครั้งที่แล้วมีนักศึกษามาถามเรื่องหนังสืออ่านเพิ่มเติมของวิชานี้นะคะก็มีหนังสือของรามมีตำรารามอยู่แล้วนะคะของรายวิชานี้ก็สามารถอ่านได้และถ้าอยากได้ตัวอย่างเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มอื่นๆก็สามารถไปดูหนังสือคู่มือการศึกษาสัมมนาวิแพ่งของท่านอาจารย์ประเสริฐเสียงสุทธิวงศ์ได้นะคะก็ค่อนข้างครอบคลุมเหมือนกันหรือจะดูตำราของท่านอาจารย์ไพโรจน์วายุภาพก็ได้นะคะก็จะมี2เล่มนะคะเป็นเล่มบททั่วไปกับการดำเนินกระบวนการในศาลชั้นต้นอีกเล่มนึงก็คือของท่านอาจารย์สมชัยทีคาอุตมากรนะคะอันนี้จะเล่มหนาหน่อยมี3เล่มก็จะเยอะแต่ถ้าให้แนะนำว่าอ่านตำรารามนะคะแล้วก็ถ้าอยากอ่านเพิ่มเติมเล่มอื่นแนะนำเล่มของท่านอาจารย์ประเสริฐค่ะจะอ่านง่ายสำหรับชั้นปริญญาตรีนะคะ